าศสดชื่นมากๆเลยรู้สึกสบายใจมากๆที่เบบี้นิวาเนี่ยไม่มารบกวนไหนๆวันนี้ก็เป็นวันหยุดของเราละก็พักผ่อนให้เต็มที่ไปเลย yeah. นอนหลับริมชายหาดดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะเด็กๆข้างๆนั่นเป็นใครละเนี่ยหนูมาคนเดียวเหรอลูกอ้าวใช่ค่ะหนูมาคนเดียวค่ะอ้าวแล้วพ่อแม่ของหนูไปไหนอ่ะคือว่าพ่อแม่ของหนูเขาอะไรอ่ะพ่อแม่ของหนูไปไหนพ่อแม่ของหนูเขาไม่อยู่กับหนูอะค่ะหมายความว่ายังไงเหรอหนูก็หมายความว่าหนูอยู่ตัวคนเดียวนะสิคะอ้าวแล้วทำไมหนูอยู่ตัวคนเดียวล่ะหนูอยู่ในเนอร์เซอรี่เด็กกำพร้าค่ะฮะเนอร์เซอรี่เด็กกำพร้าก็ตึกข้างหลังคุณไงคะคือเนอร์เซอรี่เด็กกำพร้าอ้าวอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะเอาแล้วหนูมาทำไมข้างนอกล่ะทำไมหนูไม่ไปอยู่ในเนอร์เซอรี่ล่ะคือว่าหนูอยากออกจากเนอร์เซอรี่หนูไม่อยากอยู่ในนั้นอะไรกันเนี่ยอย่าบอกนะว่าเด็กคนนี้จะให้เราเอาไปรับเลี้ยงแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วนะตอนเนี้ยมีทั้งเบบี้นิวาแล้วก็ทั้งเบบี้เนเน่โอ้ไม่ไหวแล้วเนี่ยอะไรนะคะคุณน้าจะเอาหนูไปอยู่ด้วยเหรอคะโอ้เปล่าคือตอนเนี้ยน้ามีลูกเยอะแล้วนะน้าเอาหนูไปอยู่ด้วยไม่ได้หรอกนะลูกนะว่าแต่หนูชื่ออะไรอ่ะหนูชื่อว่าเจนนิเฟอร์ค่ะอ๋อเจนนิเฟอร์อย่างนั้นหรอใช่แล้วค่ะน้าจะเอาหนูไปอยู่ด้วยใช่ไหมคะโอ้เปล่านะไม่ได้จะเอาหนูไปอยู่ด้วยสักหน่อยอ่ะไปเอาคนข้างๆก็ได้นะนั่นไงคนข้างหลังหนูไงฮะคนไหนอ่ะก็คนข้างหลังหนูไงเล่าคนเนี้ยหรอไม่เอาอ่ะหนูไม่ถูกชะตาหนูถูกชะตาคุณนะหนูอยากไปอยู่กับคุณนะค่ะโอ้ยไม่ต้องมาถูกชะตากับฉันหรอกฉันรับเรียนเธอไม่ได้จริงๆฉันมีลูกเยอะแล้วว่าทำไมล่ะคะคือน้าขอนอนสบายๆก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวน้าจะให้คำตอบนะวันนี้เป็นวันพักผ่อนของน้านะไม่ค่ะหนูอยากอยู่กับคุณนะหนูรู้สึกถูกชะตาคุณนะให้หนูไปอยู่ด้วยนะคะคุณนะอุ้ยกระโดดมาบนตักเลยเหรอเนี่ยโอ้คือน้าก็อยากจะรับเลี้ยงหนูนะแต่ว่าไม่ไหวแล้วนะน้ามีลูกเยอะแล้วนี่สนใจไหมอ่ะก็เด็กคนไหนอ่ะไม่เอาอ่ะฉันไม่ชอบเด็กหรอกนี่อย่าบอกนะว่าเด็กคนที่ใส่แว่นสีแดงตรงนั้นน่ะไม่เอาเด็ดขาดเลยนะสนใจหน่อยเถอะนะเด็กคนนั้นน่ารักออกนะไม่เอาฉันไปดีกว่าโอ้อะไรกันเนี่ยอะไรคะคุณน้าตกลงแล้วใช่ไหมคะว่าคุณน้าจะเลี้ยงหนูอ่ะคือคุณน้าไม่ได้ตกลงนะหนูมโนไปเองหรือเปล่าลูกเอางี้นะเดี๋ยวน้าจะพาหนูเข้าไปในเนอร์เซอรี่เหมือนเดิมนะไม่เอาค่ะหนูจะไม่ไปในเนอร์เซอรี่ไม่ไปไม่เอาคุณน้าใจร้ายกับหนูเหลือเกินหนูไปดีกว่าเอาหนูจะไปไหนเอาอะไรของเด็กคนนั้นเนี่ยเอาแหละไหนเด็กคนนั้นก็ไม่ยุ่งกับเราแล้วเราก็ไปพักผ่อนที่อื่นดีกว่าก่อนที่เด็กคนนั้นจะตามมาไปดีกว่าไปนอนริมชายหาดก็มีเด็กมากวนไปนอนริมสระน้ำดีกว่าว้าวสระน้ำเปิดใหม่ซะด้วยมีฟิตเนสด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหสระน้ำน่าเล่นมากๆเลยอ่ะว่าแต่เราไปเล่นฟิตเนสก่อนดีกว่าประตูทางเข้าอยู่ตรงไหนอ้าวอยู่ตรงนู้นนี่เองไปเข้าประตูก่อนฮ่าโอ้มีลู่วิ่งแล้วก็ที่ยกน้ำหนักเดี๋ยวเราไปวิ่งหน่อยสิชิบเฮ้ยอึ๊บเฮ้ยรู้สึกเหนื่อยจังไปดีกว่าเหนื่อยไปยกน้ำหนักดีกว่าup and down 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 เอ๊ะรู้สึกว่ามีเด็กมามองเดี๋ยวนะใช่เด็กคนนั้นหรือเปล่าเนี่ยหนูตามน้ำมาทำไมล่ะเนี่ยคือหนูชอบคุณน้านะคะหนูขอไปอยู่ด้วยได้ไหมคะตอนนี้น้ากำลังออกกำลังกายอยู่นะหนูกลับไปเนอร์เซอรี่ของหนูเถอะน้ารับเลี้ยงหนูไม่ได้หรอกทำไมล่ะคะคุณน้านะคะคุณน้าน้าคุณน้าเหยียบอึหมามาหรือเปล่าคะเนี่ยรองเท้าคุณน้าเหม็นมากๆเลยค่ะเปล่านะลูกนี่น้าขอออกกำลังกายก่อนแป๊บนึงได้ไหมเนี่ยนะคะคุณน้าโอ้ยลูกหนีก่อนละกันเด็กอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอึ๊บโอ้โหเบรกกระทันหันอะไรนี่ลูกมาขวางน้าทำไมล่ะฮะน้าออกกำลังกายเสร็จแล้วน้าจะกลับบ้านแล้วคุณน้าคะงั้นหนูขอไปอยู่บ้านด้วยได้ไหมคะไม่ได้หนูต้องอยู่เนอร์เซอรี่ไปนะลูกนะ
ทำไมล่ะคะคุณนาก็หนูอยากไปอยู่กับคุณนานี่นานะนะนะหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะไม่ดื้อนะเด็กทุกคนก็บอกกับนาแบบนี้แหละแต่ก็ดื้อทุกทีเลยอ่ะทำไมล่ะคะคุณนาน้าขอกลับบ้านก่อนได้ไหมอ่ะนั่นๆๆๆไปแล้วนะจ๊ะอุ้ยเด็กอะไรก็ไม่รู้ตื้อชะมัดเลยเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวแม่เราไม่ยอมแพ้หรอกเราต้องให้คุณน้ารับเราเป็นลูกให้ได้เลยไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้โอ้ยหวังว่าคงจะไม่เจอเด็กคนนั้นอีกแล้วนะเฮ้ยไปไหนต่อดีวะไปดูหนังดีกว่าวันหยุดทั้งทีก็ต้องดูหนังว่าแต่มีหนังเรื่องอะไรเข้าโรงบ้างเนี่ยอยากดูเรื่องจูเมนจี้จังเลยเนี่ยมีหรือเปล่าว่าแต่ทำไมโรงหนังไม่มีคนเลยเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะโรงหนังเข้าทางไหนเนี่ยอ้าวเอ้ยนี่มันโรงหนังเหรอเนี่ยอ่ะฉายเรื่องอะไรโอ้ดูคนเดียวโดดๆเลยเหรอเนี่ยว่าแต่ไม่มีคนจริงๆเหรอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะลืมไปหรือว่าวันนี้ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์เลยไม่มีคนมาดูอย่างนั้นหรออุ้ยเหงาจะมัดเลยเดี๋ยวนะหนังอ้าวนี่เราเผลอหลับไปเหรอเนี่ยโอ้โหหนังสนุกจัดเผลอหลับเลยเดี๋ยวนะเหมือนมีคนมานั่งข้างๆหนูนี่หนูตามน้ามาอีกแล้วเหรอเนี่ยใช่ค่ะคุณน้าหนังสนุกมากๆเลยนะคะเมื่อกี้หนูดูหนังมาด้วยนะคะคุณน้าหนูดูเผื่อคุณน้าด้วยนะเพราะว่าหนูเห็นคุณน้าหลับเมื่อกี้หนูก็เลยดูเผื่อนะคะคือน้าหลับแล้วหนูดูเผื่อเหรอลูกใช่ค่ะสนุกมากๆเลยตอนจบก็ทุกคนปลอดภัยไม่มีใครตายเลยค่ะ อ๋ออย่างนั้นเหรอลูกแล้วหนูดูหนูมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะเนี่ยหนูมาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วค่ะแต่คุณน้าก็หลับตั้งแต่ต้นเรื่องเลยอ่ะพี่นิวครับผมว่ามันจะไม่ปลอดภัยแล้วนะครับนั่งซีนเหมียวช้างพี่นิวว่าเราออกไปจากที่นี่กันเดี๋ยวนี้เลยดีกว่านะไปเถอะครับพี่นิวไปแล้วเด็กอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวชะมัดเลยอ่ะเฮ้ยน่ากลัว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 มากๆเลยคุณครับคุณครับฮะเรียกฉันหรอคะใช่ครับไม่ได้หรอกคะคุณคือว่าคุณเห็นเด็กแว่นแดงๆหรือเปล่าครับแว่นแดงๆเห็นค่ะเห็นอยู่ไหนครับอยู่ในโรงหนังค่ะคุณรู้จักหรอคะคือว่าเด็กคนนั้นเนี่ยอยู่ในเนอร์เซอรี่นะครับผมเป็นคนดูแลเนอร์เซอรี่ผมกำลังตามหาเด็กคนนั้นอยู่อ่ะไปเลยค่ะอยู่ในโรงหนังค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปดูในโรงหนังครับฮะเด็กคนนั้นหนีออกมาจากเนอร์เซอรี่จริงๆด้วยอ่ะเฮ้ยแต่จะว่าไปก็น่าสงสารเด็กคนนั้นนะเนี่ยที่ไม่มีพ่อแม่แล้วก็ไม่อยากอยู่ในเนอร์เซอรี่คุณครับคุณว่าผมเข้าไปหาในโรงหนังแล้วอ่ะไม่เห็นจะมีเลยครับอ้าวไม่มีหรอคะใช่ครับคุณโกหกผมหรือเปล่าครับเนี่ยฉันไม่ได้โกหกนะเด็กคนนั้นอยู่ในโรงหนังจริงๆโถ่คุณโกหกผมนะคุณอย่ามาเลยคุณจะโกหกผมทำไมเนี่ยคุณเอาเด็กคนนั้นไปไว้ที่ไหนฮะคุณฉันไม่รู้จริงๆนะว่าเด็กคนนั้นอยู่ไหนอ่ะคุณอย่ามาโกหกผมเลยนะอ้าวนี่คุณฉันไม่รู้จริงๆนี่นานี่อันของคุณเนี่ยเฮ้ยคุณเอาเด็กไปซ่อนไว้ที่ไหนฮะเด็กคนนั้นอะสำคัญกับโรสลี่เรามากเลยนะอ้าวสำคัญยังไงหรอก็เด็กคนนั้นอะเป็นอัจฉริยะฮะอัจฉริยะใช่สิเฮ้ยไปหาดีกว่าคุณยังไม่ได้เรื่องเลยนะฮะเด็กคนนั้นเป็นอัจฉริยะอัจฉริยะอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยปวดหัวกับเด็กคนนั้นมาจะทั้งวันแล้วเนี่ยมันหยุดอันแสนสุขของเราก็แทบไม่ได้พักเลยเฮ้ยมานั่งกินข้าวดีกว่าบอกว่าเด็กคนนั้นน่ะจะคงไม่ตามมาแล้วนะสั่งอาหารดีกว่านี่บอยอยู่ไหนเนี่ยรับอะไรดีคะคือว่าขอรับอ้าวหนูนี่หนูตามน้ามาแล้วเหรอเนี่ยหนูจะตามน้ามาทำไมนะน้าไม่รับเลี้ยงหนูนะคุณน้าคะรับเลี้ยงหนูเถอะนะคะหนูไม่อยากอยู่ในเนอร์เซอรี่แล้วนะคะนี่หนูน้าพูดจริงๆนะว่าน้ามีลูกเยอะแล้วอ่ะน้าไม่อยากรับภาระเพิ่มแต่หนูเป็นเด็กเก่งแล้วก็ฉลาดนะคะถ้าคุณน้ารับหนูไปรับรองคุณน้าจะไม่เสียใจเลยค่ะน้าก็ไม่เสียใจหรอกนะแต่ว่าน้าน้าไม่อยากมีลูกพ่อมากนะคะคุณน้านั้นนั้นนั้นนะโอ้ยวันหยุดอันแสนสุขของฉันหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยนะคะคุณน้านั้นนั้นนั้นนะโอ้ยเดี๋ยวน้าจะเอาหนูไปส่งเนอร์เซอรี่นะไม่ไปอ่ะไปเถอะลูกโอ้ยวันหยุดของฉันโอ้ยอะไรกันเนี่ยคุณคะคุณคะคุณเป็นคนดูแลเนอร์เซอรี่หรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะมีอะไรหรอคะคือว่ามีเด็กหลงออกไปหรือเปล่าคะเนี่ย
อ๋อมีอยู่คนนึงนะคะแต่ชื่อว่าเจนนิเฟอร์น่ะคุณเจอเธอหรออ๋อใช่ค่ะฉันเจอเธอและฉันเนี่ยเอาเธอมาส่งนะคะอ้าวแล้วเธออยู่ไหนอ่ะไหนไหนแต่เธออยู่ไหนอ่ะแป๊บนึงนะคะเธอไม่ยอมเข้ามาเดี๋ยวฉันไปเรียกแป๊บนึงนะอ๋อได้ค่ะตรงนี้แหละค่ะหนูมาแล้วอ๋อเนี่ยเจนนิเฟอร์ลงมาแบบนี้เลยนะเออนี่ใช่ๆคนนี้แหละเจนนิเฟอร์คุณไปเจอเธอที่ไหนอ่ะก็ฉันไปเจอเธออยู่ข้างนอกสิคะคุณเธอเนี่ยขอให้ฉันน่ะรับเลี้ยงเป็นลูกสิฉันรับเลี้ยงไม่ไหวหรอกนะเฮ้ยนี่ไงเด็กคนนี้โถ่เอ้ยนี่มานี่เลยนะเอาเฮ้ยนี่นายจะเข้ามาในเปฉันทำไมฉันจะรับเลี้ยงเจนนิเฟอร์ฉันไม่อยากรับเลี้ยงนายโถ่ลงไปเดี๋ยวนี้นะอะไรของคุณผมเขียวเนี่ยคะก็คนนั้นนะคะเขาอยากรับเลี้ยงหนูแต่หนูไม่อยากไปกับเขาเอาแล้วอะไรของเขาเนี่ยนี่ออกไปเดี๋ยวนี้นะฉันจะรับเลี้ยงเจนนิเฟอร์ฉันไม่อยากรับเลี้ยงนายไปอยู่บนเปฉันทำไมเลยเนี่ยโอ้ยหนูเลยไม่อยากอยู่กับใครนอกจากคุณนะคะคุณคะอย่าเอาหนูไปอยู่ด้วยเลยนะเอาเดี๋ยวนะเจนนิเฟอร์มาอยู่กับฉันแล้วไปเลยเจนนิเฟอร์คุณคะเดี๋ยวค่ะคุณทำไมอะไรของคุณเนี่ยคือว่าเจนนิเฟอร์ไม่อยากอยู่กับคุณนี่คะก็จ้างปลายล่ะแต่ผมอยากอยู่กับเธอนี่นะคุณคะแต่ว่าเจนนิเฟอร์ไม่อยากอยู่กับคุณนะนี่คุณปล่อยเธอเดี๋ยวนี้นะไม่ผมไม่ปล่อยอะไรของคุณเนี่ยไม่โอ้ยอย่าให้ฉันต้องโมโหนะนี่นะขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยหนูให้จากพ้นจากคนนั้นน่ะไม่เป็นไรหรอกเจนนิเฟอร์ฉันก็สงสารเธอแล้วก็เป็นห่วงเธอนะแต่ฉันรับเลี้ยงเธอไม่ได้จริงๆนะไม่เป็นอะไรหรอกค่ะหนูแค่อยากอยู่กับคนใจดีเท่านั้นหนูเข้าใจคุณค่ะขอโทษด้วยนะเจนนิเฟอร์ฉันไปแล้วนะหวังว่าเราคงได้พบกันอีกนะเจนนิเฟอร์ค่ะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะที่ช่วยหนูจ้าไม่เป็นไรเจนนิเฟอร์ฉันไปแล้วนะค่ะยังไงหนูก็จะคิดถึงคุณนะคะสงสารเธอจังเจนนิเฟอร์แต่ฉันก็รับเลี้ยงเธอไว้ไม่ได้จริงๆฉันลูกเยอะแล้วนะเอาละค่ะวันนี้พี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะคะวันนี้พี่นิวเนี่ยก็มาเจอเด็กหลงทางคนนึงก็สงสารเหมือนกันเนาะแต่พี่นิวก็รับเลี้ยงไว้ไม่ได้เอาละค่ะวันนี้พี่นิวไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่นิวด้วยนะวันนี้ก็วันพักผ่อนแสนสุขของพี่นิวก็กลายเป็นวันมาเจอเด็กหลงทางซะงั้นไปดีกว่าสงสารก็สงสารเนาะ